ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยสายสดกันค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะ422-1606มาตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะเกิดวันที่26กรกฎาคมปี21วันพุธนะคะเวลา 19:27 นาทีการงานการเงินและความรักค่ะวันที่เท่าไหร่นะ10เวลา19 19.27 ค่ะ27โอเคเวลาก็คือการเงินดวงนี้การเงินเนี่ยจะอยู่ในสภาวะเริ่มค่อยๆแย่ลงเพราะว่ามีสภาวะเหมือนกับมีภาระรายจ่ายสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหามาก็ใช้หมดแล้วดวงนี้มีปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่มั่นคงนักค่ะนะก็ต้องก็คือหมายว่าต้องเริ่มเก็บออมแล้วก็ทำงานหนักขึ้นครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความรักความรักความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับดวงนี้เนี่ยจะมีโชคในความรักกับคนที่สูงวัยค่ะนะครับถ้าอยากมีความรักต้องเลือกคนสูงวัยถ้าคนวัยเดียวใกล้ๆกันจะผิดหวังครับน้อยกว่าล่ะคะถ้าน้อยกว่าก็ผิดหวังถ้าน้อยต้องน้อยเยอะเลยต้องห่างเยอะพอสมควรใช่ทีนี้ตอนนี้เขาบอกว่ามีโชคความรักกับคนมีตำหนิคนมีตำหนิก็คือต่างวัยค่ะคือเด็กหรือไม่ก็แก่แล้วที่สองก็คนต่างชาติแล้วก็เป็นม่ายค่ะครับก็หมายความว่าคุณก็ต้องเลือกคนแบบนี้ถึงจะมีโอกาสสำเร็จครับการงานค่ะการงานตอนนี้อาชีพอะไรดีคนราศีเนี่ยเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงๆและงานที่ทำจำเจซ้ำซากลักษณะแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้บอกพื้นฐานทางครอบครัวนะครับแต่เหมาะกับงานประเภทงานช่างค่ะนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวกับพวกค้าของเก่านะครับแล้วก็งานประเภทของมือสองรวมทั้งงานประเภทงานซ่อมบำรุงกับงานซ่อมบำรุงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณป๊อกนะคะเกิดวันจันทร์ที่13พฤษภาคมปี17พฤษภาคม17ค่ะเวลา10นาฬิกานะคะถามอาจารย์นะคะว่าทำอาชีพอะไรถึงจะดีตอนนี้เป็นช่างสักลายนะคะเมื่อไหร่จะเปิดร้านตนเองได้ตอนนี้เป็นลูกจ้างเป็นช่างสักลายเนี่ยถูกแล้วครับค่ะเพราะดวงนี้เหมาะกับงานที่เป็นลักษณะของศิลปะไม่ว่าจะเป็นศิลปะด้านการใช้ประเภทหัตถกรรมค่ะนะหรือประเภทพวกงานที่ใช้พวกงานวิจิตรศิลป์ต่างๆค่ะงานสักที่ถือถูกแล้วครับนะครับส่วนที่จะมีร้านของตัวเองเนี่ยในดวงนี้ต้องกำหนดว่าประมาณว่าตอนนี้อายุ41 42โอกาสที่จะมีร้านตัวเองจะเริ่มตั้งแต่ประมาณปี60เป็นต้นไปหลัง12กันยายน60ใกล้แล้วนี่ค่ะก็ใกล้ครับแปลว่าช่วงนี้พยายามสะสมประสบการณ์ค่ะนะครับแล้วก็เงินด้วยนะแต่ผมมาต้องการเงินพอปีประมาณหลัง12กัน12กันยา60เนี่ยจะมีโชคและความสำเร็จและชื่อเสียงเริ่มปรากฏค่ะดวงนี้มีโอกาสไปทำหากินในต่างแดนด้วยนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจิตนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคมปี22กรกฎาคม22ค่ะเวลานะคะ 8:02 นาทีค่ะถามงานเงินครอบครัวดวงนี้เล่นหุ้นได้มั้ยคะอาจารย์เมื่อไหร่จะรวยคือช่วงนี้ผมเตือนนิดนึงนะฮะค่ะคนที่จะเล่นหุ้นเนี่ยนะครับระยะนี้เนี่ยก็คือถ้าดูจากเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยตลาดหุ้นช่วงนี้ไม่เหมาะที่จะเข้านะยกเว้นแต่ว่าใครอยากจะซื้อหุ้นประเภทหุ้นระยะยาวนะครับถามว่าดวงนี้เหมาะกับการเล่นหุ้นมั้ยนะครับดวงนี้ไม่เหมาะกับการเล่นหุ้นครับเนื่องจากว่าเป็นดวงที่มีลักษณะเงินรั่วไหลค่ะนะและที่สำคัญถ้าคุณอยากจะเล่นหุ้นมีข้อแนะนำนะครับว่าควรไปเริ่มต้นในปี63 62ตั้งแต่วันที่24มีนา62เป็นต้นไปครับถึงจะเล่นแล้วไม่เสียแล้วเมื่อไหร่จะรวยคะอาจารย์จริงๆดวงนี้เนี่ยนะความสำเร็จในดวงเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่ปีเริ่มตั้งแต่อายุ36เป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ถ้าจะเห็นผลความสำเร็จจะเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปี60เป็นต้นไปครับแล้วช่วงนี้ครอบครัวเป็นไงครอบครัวไม่ค่อยดีนักนะครับในระยะนี้นะครับคือในดวงนี้เนี่ยช่วงนี้มีความเสี่ยงที่จะมีเกณฑ์มีลักษณะ2อย่างคือจากกันอยู่ไกลกันกับแปลว่ามีเกณฑ์จะขัดแย้งแตกแยกกันค่ะคือถ้าอยู่ไกลกันก็ปัญหาน้อยแต่ถ้าอยู่ใกล้กันเนี่ยมีโอกาสที่จะแตกแยกกันได้ครับกรณีแบบนี้ถ้าถามเป็นสำหรับเผื่อท่านอื่นด้วยนะคะถ้าอย่างเงี้ยพอเราทราบแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่ห่างกันปัญหาเราอาจจะน้อยลงเราก็แก้เคล็ดด้วยการอยู่ใกล้กันอยู่คนละบ้านหรือว่าอะไรอย่างงี้คือได้หมดเลยคือจริงๆเนี่ยถ้าเราคือผมเคยแนะนำคนที่มาปรึกษาผมเรื่องนี้ว่าคุณมีเกณฑ์แตกแยก
พราะอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้าก็ทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะงั้นทางที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะแยกกันอยู่จะได้ลดการเผชิญหน้ากันค่ะคําพูดที่ท่านสติถามผมก็คือว่าแล้วอาจารย์จะกล้าประกันได้มั้ยครับว่าแฟนหนูจะไปไม่มีคนใหม่เนี่ยแหละไอ้นี่คือปัญหาโลกแตกครับค่ะคือเพราะเค้ากลัวว่าคือผู้หญิงจะกลัวว่าถ้าแยกบ้านกันอยู่อ่ะก็ถือโอกาสเค้าเรียกว่าเค้าเรียกว่าหนูล่าเลยค่ะแมวไม่อยู่หนูร่าเลยก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าก็กังวลอีกแบบนึงมันก็เลยเป็นการพูดยากผมว่าอย่างนี้นะครับถ้าปัญหาชีวิตครอบครัวเนี่ยถ้าครอบครัวไหนเนี่ยมีศีลเสมอกันค่ะก็คือว่าถือธรรมะอยู่ในระดับเดียวกันอย่างน้อยมีพรหมวิหารธรรมเหมือนกันนะปัญหานี้จะไม่เกิดเลยแต่ทีนี้เวลาคนเรามีความขัดแย้งเนี่ยการอยู่เผชิญหน้ากันก็ไม่เหมาะก็ควรอยู่ไกลกันนะเอาไปว่าแยกห้องกันอยู่อยู่บ้านเดียวกันแยกห้องกันก็ได้ใช่ครับคือหมายว่าให้มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นค่ะจัดเวลาและจัดชีวิตให้มีการส่วนตัวจะได้มีเวลาไปคิดถึงสิ่งที่ทำมาค่ะว่าถูกหรือผิดค่ะแล้วจะได้ไม่เผชิญหน้ากันทุกวันนะคะลองดูถ้าแยกบ้านเนี่ยก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะเกิดเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าก็แล้วแต่นะคะลองเขาเรียกว่าอะไรพิเคราะห์ก็ต้องลองดูว่าครอบครัวเราเป็นอย่างไรแต่ผมว่าเอาเป็นว่าเราเพียงแต่ว่าลดการเผชิญหน้ากันค่ะแล้วก็พยายามสงบเสงี่ยมลดปากคำเนี่ยพูดให้มีการผิดใจกันผมว่าน่าจะแก้ปัญหาได้แล้วนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณสิทธิพรค่ะเกิดวันที่4เมษายนปี04ตรงกับวันอังคารนะคะเวลา 20:30 น.ถามอาจารย์เรื่องของสุขภาพอาชีพโชคลาภเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะดวงนี้สุขภาพเนี่ยเริ่มแย่ลงตั้งแต่ปีประมาณปลายปี54แล้วค่ะนะสุขภาพมาหลายปีมาแล้วสุขภาพเริ่มเสื่อมลงตั้งแต่ปลายปี54แล้วนะครับซึ่งก็คือในระยะนี้เป็นระยะที่ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพมากที่สุดค่ะคือต้องฟื้นฟูสุขภาพผมแนะนำนะว่าดวงนี้จะต้องวางแผนเรื่องการรับประทานอาหารใหม่การออกกำลังแล้วก็การควบคุมสุขภาพตัวเองซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอย่างน้อยก็อีก4ปียังอีก4ปีนะที่คุณต้องดูแลสุขภาพอย่างมั่นคงเพราะว่ามีอะไรรุนแรงไหมคะคือดวงนี้มีแนวโน้มจะเป็นโรคเรื้อรังนะแล้วโรคที่มีความเสี่ยงก็คือโรคกลุ่มประเภทโรคหัวใจเฉียบพลันหรือโรคเส้นเลือดตีบแตกนะถ้าโชคร้ายเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งด้วยค่ะครับงั้นต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ที่ถามอีกเรื่องนึงก็คืออาชีพค่ะโชคลาภตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะก็เพราะว่ากำลังมีเคราะห์แต่ว่าไม่มีโชคแต่ว่ามีเงินเข้าบ่อยๆนะครับแต่ไม่ใช่เป็นโชคเป็นเงินที่เรียกเงินแสวงค่ะต้องแสวงหามาแล้วได้ใช่ครับอาชีพอาชีพที่เหมาะเนี่ยดวงนี้เหมาะกับอาชีพที่ใช้คือเหมาะกับอาชีพที่เป็นงานฝีมือค่ะเป็นประเภทสวยงามตกแต่งนะครับพวกนี้จะเหมาะและรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะวิชุลดาค่ะวิชุลดาขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่10ค่ะค่ะวันที่10เดือนธันวาค่ะธันวาพ.ศ. 2529ค่ะ2529ค่ะ2529ครับเวลาค่ะเวลา 5:00 ถึง 6:00 ค่ะครับ 5:00 ถึง 6:00 มีอะไรจะถามไหมครับตอนนี้ดวงก็ไม่ค่อยดีนะครับค่ะใช่ค่ะตอนนี้ดวงคุณอยู่ลักษณะเครียดมากครับแล้วก็ลักษณะเขาเรียกว่าคุณอยู่ในสภาวะ3เคสครับจนเจ็บจากใช่ค่ะตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะตรงนี้แล้วก็งานก็ไม่ค่อยมั่นคงนะงานคุณก็ไม่ค่อยมั่นคงนะคือเหมือนก็ทำแล้วไม่ค่อยดีนักช่วงนี้ผมมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับว่า1คุณมีคนจะคอยช่วยเหลือคุณได้บ้างแล้วตอนนี้มีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นก็ควรรีบขวายคว้านะครับเรื่องที่2เนี่ยนะคุณเข้าเกณฑ์อกหักเพราะฉะนั้นเรื่องความรักก็ต้องปล่อยวางไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็ทำตอนนี้ก็แยกกันอยู่ครับครับใช่ครับคุณเข้าเกณฑ์อกหักครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องทนไปก่อนความรักของคุณเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาสมหวังได้เนี่ยจะต้องเลยวันที่นะครับ26ตุลา60ไปแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้มุ่งทำงานไปก่อนครับอย่าเพิ่งรีบร้อนเรื่องอื่นนะครับงานที่เหมาะเนี่ยคืองานฝีมือทั้งหมดครับไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ทำงานเป็น PC เป็น PC นะ คุณเหมาะกับงานที่ใช้ฝีมือนะครับงานประเภทงานประดิษฐ์ประดอยและงานฝีมือแต่งาน PC ก็ทำได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่งานเด่นถ้าเป็น PC แนะนำให้ขายสินค้าประเภทพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับครับพวกขายเครื่องไม้เครื่องมือพวกอุปกรณ์ต่างๆครับค่ะจะถามอีกไหมเอ่ย
แล้วเรื่องลูกอะค่ะเรื่องลูกนี่ตอนนี้ลูกเนี่ยลูกคุณไม่ได้มีปัญหานะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยลูกคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างหลักฐานและคุณสามารถพึ่งพาแกได้แล้วโอกาสหน้ามีโอกาสที่จะทำธุรกิจร่วมกับลูกครับครับลูกคุณกตัญญูนะครับแต่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพบ่อยไหมเนี่ยเหมือนกับเป็นภูมิแพ้เลยใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ค่ะเหมือนเขาเป็นหวัดบ่อยมากใช่ครับเขามีจริงๆมันเป็นภูมิแพ้ไม่ใช่หวัดนะน่าจะหาหมอสักนิดนะครับมีลูกคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นหืดหอบควรดูแลให้ดีสักนิดนึงครับครับในชีวิตครอบครัวค่ะครับคือสามีไม่ราบรื่นครับเพราะว่าชีวิตครอบครัวคุณเนี่ยกว่าจะพ้นวิบากกรรมเนี่ยหลัง26 ตุลา 60นะครับมันเป็นวิบากกรรมใช่ค่ะหนูไม่เข้าใจแต่ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ก็คุยกับเขาก็เหมือนจะมาแบบว่าเขาเลิกกันไปเขาก็ไม่ได้อยากมีคนอื่นแต่ก็อยากอยู่คนเดียวเหมือนหนูใช่ครับนี่คือวิบากกรรมคือความไม่เข้าใจไงใช่ค่ะก็คือถ้าคุณทั้งสองคนเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกพรหมวิหารธรรมอ่ะเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาครบ4ข้อเนี่ยเรื่องนี้จะไม่เกิดเลยครับแต่หนูพยายามทำทุกอย่างให้มันดีแล้วนะแต่เขาไม่เปิดใจรับเลยใช่ครับนี่แล้วก็คือกรรมอย่างหนึ่งอ่ะผมเพิ่งเจอกรณีคล้ายๆคุณเนี่ยเพิ่งแต่งงานกัน3เดือนนะฮะค่ะแล้วก็ไม่คุยกันเลยเพิ่งแต่งงานกันได้3เดือนแล้วไม่คุยกันเลยแบบคุณเคสแบบคุณเลยแล้วเกิดราศีนี้เหมือนกันคือราศีพิจิกค่ะอยู่ด้วยกันนี้ไม่เคยคุยกันเลยใช่ครับเป็นอย่างนี้จริงๆครับเพราะฉะนั้นคุณต้องอดทนนะแล้วค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะครับเพราะว่าก็คือแยกมาอยู่แล้วใช่ครับเพราะในดวงบอกว่ามีเกณฑ์แตกแยกกันแล้วไงผมถึงใช้คำว่าจนเจ็บจากไงนะครับเพราะมีเกณฑ์จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมก็ต้องอดทนสักนิดนึงเราบอกไม่ได้แต่ช่วงนี้เป็นช่วงไม่เข้าใจกันแต่ว่าข้อกรรมในเรื่องความรักคุณจะรุนแรงสูงสุดจะหมดวันที่หมดนะครับ18 กันยายนปี 59ครับทนอีกปีนึงอะครับอีก9เดือน9เดือนประมาณนี้ถ้าอุ้มท้องเลยปีนี้ไม่ใช่ครับปีนี้ก็เหมือนกันปีนี้ก็ตอนท้องก็กว่าจะผ่านมาคลอดลูกครับใช่ครับนะน่าจะมีลูกแล้วน่าจะเปิดใจให้กว้างนะครับทั้ง2คนนะครับลองปรับความเข้าใจกันใหม่คือจำไว้ว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยนะไม่ว่าฝ่ายใดจะถูกหรือผิดต้องไม่โกรธกันเพราะว่าเราจะได้ความจริงใจเวลาคนปรับทุกกันเนี่ยจะต้องไม่โกรธนะครับไม่ว่าเขาพูดแล้วมันขัดหูเราหรือโกรธหรือว่าไม่ถูกใจเราต้องฟังด้วยความสงบจะได้รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาจะได้พูดให้หมดไงแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรคือเขาสิ่งที่เขาคิดค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะค่ะก็นั่นน่ะสิครับก็ว่างๆก็ลองคุยกันใหม่อย่าแช่อารมณ์โกรธนะอย่างุนหงิดนะคุยกันนะแล้วเดี๋ยวดีเองอะครับก็หมดกรรมเมื่อไหร่ทุกอย่างก็ดีขึ้นครับค่ะนะ18กันยาก็ดีขึ้นครับใช่ครับก็อดทนกลับมาใช้ชีวิตเหมือนมีลูกเนาะใช่ครับก็อดทนอีกสักนิดนึงนะเราก็ยังไม่ได้มีคนใหม่นะครับทนถึง18กันยาทุกอย่างจะคลี่คลายดีขึ้นครับแต่แฟนหนูเนี่ยคือบางทีหนูก็จับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาคบกันเอาสังคมก็อย่างนี้บางทีอาจจะคุยกับคนอื่นได้บ้างนะครับถ้าเขายังไม่ได้คบกันก็อย่าไปถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายครับเนาะสังคมสมัยนี้ก็ผู้ชายผู้หญิงก็คุยกันเป็นเรื่องปกติครับนะอย่าเพิ่งเพิ่มความโกรธนะฮะยิ่งโกรธก็ยิ่งเหมือนคนบ้าครับต้องเอาใจช่วยชีวิตครอบครัวเนี่ยนะครับต้องอดทนและใจเย็นนะครับอย่าหวังว่าเขาจะเป็นเหมือนที่เราคิดค่ะไม่ใช่ครับแต่ต้องเป็นว่าเราต้องทนในสิ่งที่เขาเป็นได้ครับนี่คือชีวิตคู่นะอย่าหวังว่าเขาเหมือนที่เราคิดนะครับแต่ต้องกลายเป็นว่าเราต้องทนในสิ่งที่เขาเป็นได้ถ้าทนไม่ได้ยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับนะครับแต่หนูรับพยายามรับเขาทุกอย่างนะแต่เขาไม่เปิดใจยอมรับเราเลยเอานะก็ค่อยคุยกันสิครับอย่าใช้อารมณ์นะครับเอานะผมอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวต้องผ่านวิบากกรรมนี้ไปจนได้ครับค่ะอีก9เดือนครับเอาไปช่วยนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาจารย์ต้องเจอไม่ผมเพิ่งเจอละคือเป็นเรื่องแปลกนะค่ะราศีพิจิกเนี่ยเพิ่งเจอเหตุการณ์อย่างนี้ติดกัน 4-5 คนละในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเหรอคะคือแต่งแล้วไม่คุยกันเลยช่วงนี้คือช่วงนี้มีอะไรมันมีปัญหาเพราะว่าในราศีนี้ถูกดาวเสาร์ทับไงมักมีเรื่องไม่เข้าใจกันนี่ต้องเปิดใจให้กว้างค่ะแล้วคนราศีนี้เนี่ยแปลกตรงที่ว่า
คู่ทุกคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ดีเราไม่เกี่ยวนะครับจะมีอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่ามีแรงกดดันจากภายนอกแล้วเครียดและขี้โมโหอารมณ์รุนแรงงั้นเราต้องปล่อยวางว่าช่วงนี้เขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราเปิดใจได้นะมันจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไม่ใช่พอเขาหงุดหงิดคนอื่นแต่เราถือว่าเป็นกรณีเราเนี่ยเราเป็นร่วมกับเขาผมยกตัวอย่างคุณแพ้ฟังนะกรณีปัญหาชีวิตคู่แบบนี้เนี่ยมันเหมือนว่าแฟนเราเป็นนักกีฬาค่ะเราเป็นผู้ดูค่ะคุณแพ้พอนึกภาพออกไหมค่ะเราอย่าลงไปวิ่งไปเล่นค่ะถ้าเราลงไปเล่นเนี่ยเราเล่นกับเขาไม่ได้ที่สำคัญก็คือทำเกมเขาเสียค่ะแล้วจะกลายเป็นความขัดแย้งอย่างรุนแรงโอ้โหต้องมองว่าเราเป็นผู้ดูก่อนค่ะผู้ดูมีหน้าที่อะไรเชียร์ค่ะให้กำลังใจและปลอบใจเวลาแพ้ในเกมค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำในระยะนี้กับคนราศีพิจิกโอ้โหครับแล้วถามงี้เลยละกันชาวราศีพิจิกจะผ่านพ้นช่วงเวลาเรื่องความรักนี่ไปได้เมื่อไหร่คือไม่ได้เกิดทุกคนนะครับค่ะแต่หมายความว่าถ้าคนมีเนี่ยคนเกิดจะเจอแบบนี้เลยแต่ไม่ได้มีทุกคนนะแต่ต้องเข้าใจว่าคนราศีพิจิกช่วงนี้เนี่ยคู่จะมีหงุดหงิดกว่าปกติค่ะทุกคนเลยครับจะเจอแฟนหงุดหงิดกว่าปกติค่ะแต่หมายความว่าถ้าเราเปิดใจได้ก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างถ้าคุณแพรมีแฟนเป็นคนละเป็นคนราศีพิจิกแล้วแฟนเป็นแบบนี้เนี่ยคุณแพรต้องมองว่าคุณแพรเป็นผู้ดูนะมีหน้าที่ส่งน้ำเชียร์ตบมือเวลาแพ้ก็ปลอบใจถ้าอย่างเงี้ยปัญหาครอบครัวจะไม่มีปัญหาความรักก็ไม่เกิดอย่าลงไปเล่นกับเขาต้องช่วยๆกันเนาะใช่เพราะว่าถ้าเราไปเล่นกับเขาเนี่ยเราเล่นส่งลูกเขาไม่ถูกอ่ะเขาก็โมโหนั่นอย่าทำให้เขาอยู่ในโลกของเขาสักระยะหนึ่งแล้วเราปลอบใจมันก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ผ่านไปครับนะคะอ่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณศักดาค่ะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี23เวลา4นาฬิกา25นาทีนะคะโดยรวมและเนื้อคู่เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้เป็นช่างศิลป์อยู่ค่ะดวงนี้เป็นช่างศิลป์นะเหมาะแล้วครับนะเป็นฝีมือที่เกี่ยวเรื่องช่างศิลป์โดยเฉพาะเหมาะกับทำเรื่องการโฆษณาค่ะงานที่เกี่ยวงานออกแบบโฆษณางานที่เกี่ยวกับการ creative production รวมทั้งงานโชว์ด้วยนะครับค่ะนะเหมาะแล้วล่ะครับอีเวนต์อะไรก็ได้หรือรวมทั้งพวกทำรูปขายอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะนะเป็นอาร์ตอาร์ตหน่อยครับเหมาะแล้วครับส่วนเรื่องเนื้อคู่เนี่ยเพิ่งผ่านอกหักไปครับยังต้องทำใจนิดนึงรอให้แผลแห้งสักนิดนึงนะครับและความรักจะสมหวังนะครับหลังจากวันที่25พฤษภาคมปี60เป็นต้นไปครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณอาทิตย์นะคะเกิดวันที่18กันยายนปี41นะคะเวลา 11:22 นาทีวันศุกร์นะคะเรียนด้านไหนดีครับคือจริงๆเนี่ยการเรียนเนี่ยต้องตามนิสัยก่อนแต่ว่าคนราศีพิจิกเนี่ยเหมาะกับการเรียนที่ใช้งานประเภทงานทางวิศวกรรมงานช่างงานใช้ฝีมือแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นนักกีฬานักแสดงนี่มันต้องมองว่าคุณชอบแบบไหนค่ะก็กลุ่มนี้แหละครับอันนี้เป็นพิจิกเหรอคะครับวันนี้เจอพิจิกเยอะนะคะครับพอดีเวลาพอดีวันนี้ต้นรายการบอกเรื่องราศีพิจิกน้ำมาติดกันเลยเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าคุยสายสดกันที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ4221606ไปพักสักครู่ค่ะ